กันเนี่ยเช้าวันเสาร์ก็ต้องมาเรียนอีกแล้วเนี่ยน่าเบื่อจังเลยรู้สึกขี้เกียจเรียนมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมนะพ่อแม่ก็รู้ว่าเราไม่ชอบเรียนแล้วจะส่งให้เรามาเรียนอยู่ได้ให้ไปช่วยธุรกิจตั้งแต่แรกก็จบแล้วน่าเบื่อจังเลยโรงเรียนเนี่ยเมื่อไรจะถึงคาบว่ายน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะว่ายน้ำจะแย่แล้วเนี่ยเอ๊ะนั่นมันโบราณนี่นะได้โอกาสละโบรา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 เธอจริงๆด้วยอ่ะฉันเห็นข้างหลังเธอแวบๆอ่ะเอ้าลิวานนี่นายก็ไม่เข้าเรียนเหมือนกันเหรอเออนั่นสิทำไมเธอไม่เข้าเรียนอ่ะนี่เป็นวิชาคาบแรกเลยนะอย่าบอกนะว่าเธอโดดเรียนตามฉันน่ะเออก็ใช่อยู่อ่ะคือว่าฉันเบื่อจะเรียนอ่ะฉันรู้สึกว่าถึงฉันจะเต้นเก่งยังไงอ่ะแต่คนที่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับฉันอยู่ดีอ๋องั้นเหรอฉันว่ามันไม่เกี่ยวกันนะก็น่าจะเกี่ยวแหละลีวานเพราะฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะฉันน่ะเป็นแกะดำนะสิฉันไม่เข้ากับคนที่นี่ฉันก็เลยคิดว่าฉันน่ะไม่เหมาะกับโรงเรียนแห่งนี้แล้วฉันว่าฉันจะลาออกเฮ้ย เธอลาออกไม่ได้นะจะบ้าเหรอนี่เธอเพิ่งเข้ามาเรียนเธอจะลาออกก็เหรอไม่ได้ไม่ได้ฉันรู้ใจฉันก็ไม่ได้อยากจะลาออกหรอกนะแต่ว่าจะให้ฉันทำยังไงอ่ะคนที่เนี่ยเห็นฉันเป็นแกะดำเห็นฉันเป็นพวกไม่มีตัวตนน่ะฉันก็เสียใจเหมือนกันนะลีวานฉันน่ะทำใจไม่ได้หรอกนะฉันว่าจะไปหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับฉันงั้นเอานี้ไหมเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเธอจะช่วยฉันยังไงอ่ะเอาหน้าฉันมีทางช่วยเธอแล้วกันแต่ว่าเธอต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าเธอจะเชื่อใจฉันทำไมอ่ะทำไมฉันต้องเชื่อใจเธอด้วยอ่ะทำไมเธอจะทำอะไรฉันได้ไงฮะลีวานไม่ได้ทำอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันกลัวว่าเธอจะคิดว่าฉันเนี่ยเห็นเธอเป็นแกะดำเหมือนคนที่นี่นะสิแต่ฉันขอบอกก่อนนะว่าฉันก็เป็นคนดีอยู่นะ ฉันไม่แกล้งเธอเหมือนคนอื่นหรอกนะ ฉันก็รู้ว่านายไม่แกล้งฉันหรอกนายเอาแต่หน้าตาใส่ซื่อแล้วก็เจ้าเล่ห์เอ๊ะเดี๋ยวนะตกลงฉันหน้าตาใส่ซื่อหรือว่าฉันหน้าตาเจ้าเล่ห์กันแน่เนี่ย ก็สองอย่างรวมกันนั่นแหละทำไมนายจะช่วยอะไรฉันเอางี้ฉันจะช่วยเธอเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็ก็ดูดีขึ้นนั่นแหละนะก็เธอจะร่วมมือกับฉันไหมล่ะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะฉันให้เธอไปนอนคิดคืนนึงก็ได้นะนี่ก็ข้ามแล้วกลับบ้านกันเถอะนายพักที่ไหนหรอก็พักอยู่หอนักศึกษานั่นแหละเธอพักที่ไหนอ่ะฉันก็พักอยู่หอนักศึกษาเหมือนกันน่ะงั้นไปกันนะโอเคไปไปนี่ที่พักเธอเหรอใช่ที่พักฉันเองอ่ะก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะนี่ฉันอยู่ห่างออกไปไม่กี่หลังเองอ่ะอ๋องั้นเหรอใช่ก็ดีนะเหมือนได้เป็นเพื่อนบ้านกันเลยอ่ะนั่นน่ะสิแล้วน่าจะช่วยฉันยังไงเหรอคือว่าฉันเนี่ยจะให้เธอเนี่ยแต่งตัวให้ดูดีขึ้นกว่านี้ทำผมให้โอเคกว่านี้ทำให้เธอดูดีกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่อ่ะดูสิแค่เธอแต่งตัวก็เชิญแล้วนะงั้นเหรออืมก็พรุ่งนี้10โมงเช้านะเจอกันโอเคที่ไหนเหรอที่ร้านเสื้อผ้าไงไปลองชุดกันนะได้งั้นฉันไปก่อนนะเริ่มง่วงแล้วอ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายลีวานทำไมนายน่ารักจังเลยลีวานนายเป็นคนน่ารักมากเลยรู้ไหมอ้าวยังไม่ทันได้นอนเลยสว่างซะแล้วโอ้ยแบบนี้ก็ต้องไปนอนก่อนละกัน10โมงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีเวลานอนแค่2ชั่วโมงลีวานนายก็นัดฉันเช้าไปหรือเกินนะโอ้ยเมื่อคืนก็ได้นอนแค่แป๊บเดียวเองอ่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยแป๊บเดียวก็10โมงเช้าแล้วฉันก็ไม่น่านัดโบราตั้งแต่เช้าเลยอ่ะโอ้ลืมดูเวลาโอ้ยปวดเมื่อยไปทั้งตัวหมดแล้วว่าแต่เมื่อไหร่โบราจะมาเนี่ยลีวานฉันมาแล้วโอ้โหฉันนึกว่าเธอไม่มาสิกันเนี่ยโบราโอ้ยคอยเป็นชั่วโมงเลยอ่ะตลกแล้วลีวานนี่เพิ่ง10โมงไปเองนะฉันก็มาตรงเวลาเอาเหรอคือว่าล้อเล่นเนี่ยไปเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะจะได้รู้ว่าถ้าเธอเปลี่ยนชุดเนี่ยจะสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนี่ตอนนี้ฉันไม่สวยหรอฮะไม่รู้ตัวเองเหรอเนี่ยไม่งั้นฉันจะพาเธอมาเปลี่ยนทำไมล่ะฉันก็รู้ตัวเองแหละแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนอ่ะฉันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดนี่นาโอ้ยเปลี่ยนเถอะนะ
ฉันว่าเธอน่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะไหนฉันขอดูหน้าเธอใกล้ๆหน่อยได้ไหมอ่ะนายจะมาดูหน้าฉันใกล้ๆทำไมอ่ะฉันอยากรู้ว่าเธอต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไงแล้วมันจำเป็นต้องดูใกล้ๆด้วยหรอนะแป๊บนึงนะขอดูใกล้ๆนะฉันว่านะหน้าเธอเนี่ยต้องเปลี่ยนเอ๊ะฉันก็ว่าหน้าเธอสวยแล้วนะเพียงแต่ว่าเธออาจจะแบบผิวคล้ำๆหน่อยอ่ะก็เลยทำให้หน้าของเธอดูไม่ผ่องแล้วก็เปลี่ยนแค่ชุดเครื่องแต่งกายสักหน่อยก็โอเคแล้วอ่ะงั้นเหรอใช่นี่เราเข้าไปในร้านเสื้อผ้าได้หรือยังอ่ะก็เข้าไปสิเดี๋ยวทำไมต้องหน้าแดงด้วยเนี่ยบ้าเหรอฉันไม่ได้อะไรเลยนะเธอเขินฉันเหรอแน่อย่ามาก็ฉันมันหล่อนี่นะเธอรู้เปล่าว่าฉันน่ะเป็นดาวโรงเรียนเลยนะดาวมันใช้กับผู้หญิงไม่ใช่เหรออ๋อพูดผิดเป็นเดือนนายนี่ขี้โม้และพูดผิดตั้งแต่คำว่าดาวกับเดือนแล้วนะเธอนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยไปเข้าไปเลือกชุดกันดีกว่าไม่เล่นละมาตามฉันมาโหเสื้อผ้าเยอะมากเลยลีวานไปเธอลงไปเลือกดูนะว่าเธอจะใส่ตัวไหนเลือกเอาเลยฉันเลือกไม่ถูกอะสิถ้าเกิดฉันแต่งมาไม่ถูกใจล่ะเธอก็ต้องแต่งให้ฉันดูก่อนไงว่ามันดีหรือเปล่าอะไปเลือกมาสิเดี๋ยวฉันช่วยดูให้โอเคนี่เราคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่ช่วยเธอแต่ก็เพราะว่าเธอก็ดูน่ารักดีนะแล้วฉันก็สงสารเธอด้วยโบราอยากให้เธอเข้ากับคนที่นี่ได้แล้วก็ไม่อยากให้เธอต้องลาออกจากที่นี่ไปหวังว่าฉันคงได้ช่วยเธออย่างเต็มที่นะโบรานี่ลีวานเสร็จแล้วว่าลองหันมามองหน่อยสิฮะเสร็จแล้วเหรอโอ้โหฉันว่านะไม่ดีกว่านะไม่ไหวเลยโบราไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนเถอะทำไมอ่ะก็ฉันว่ามันเหมือน huh? มันไม่เข้ากับสีผิวเธอเลยอ่ะแล้วประเด็นคือมันสั้นเกินอ่ะเปลี่ยนงั้นหรอใช่เปลี่ยนเถอะไม่ไหวโอเคชุดนี้ล่ะเป็นไงโอเคไหมฉันว่านะไม่ไหวเปลี่ยนดีกว่าอีกแล้วหรอโอเคชุดนี้ล่ะเป็นยังไงโอเคไหมไม่โอเคอ่ะไปเปลี่ยนไม่ไหวอีกแล้วหรอชุดนี้ล่ะโอเคหรือยังฉันว่าสวยนะชุดนี้ไม่อ่ะฉันว่ามันเหมือนสก๊อยเกินก็ไม่รู้อ่ะเธอจะไปแว้นหรือไงเนี่ยไม่เอาไม่ไหวไปเปลี่ยนใหม่ชุดโอ้ยนี่มันก็ค่ำแล้วนะนี่เราเรื่องแต่เช้ายันค่ำเลยนะไปเถอะไปเปลี่ยนเถอะมันไม่เหมาะกับเธอใช่ฉันนะฉันมีเวลาให้เธอทั้งคืนแหละอ๋อลีวานชุดนี้เป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่าอ่ะไหนดูซิโอ้ชุดนี้แหละที่ฉันต้องการว้าวเธอสวยมากๆเลยนะชุดนี้คือดีแล้วใช่ไหมใช่ชุดนี้แหละแต่ฉันว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนะขาดอะไรหรอฉันว่ามันขาดทรงผมเธอแล้วก็สีผิวของเธอเอางี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาเธอไปทำผมแล้วก็พาไปขัดตัวสักหน่อยอ่ะโอเคไหมอ่ะขาดตัวเลยเหรอแล้วมันจะเจ็บไหมอ่ะเธอน่าเชื่อใจฉันเธอน่าค่อยๆแต่งไปรับรองคนทั้งโรงเรียนเนี่ยต้องตะลึงแน่นอนเอาจริงเหรอใช่ไปเดี๋ยวฉันจะพาไปทำผมแล้วก็จะพาไปขัดตัวนะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะเอาเธอน่าแถวๆนี้ร้านอ่ะเปิด24ชั่วโมงไปเถอะโอเคไปก็ได้ลีวานผมทรงใหม่ของฉันเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันว่าฉันไม่น่าจะย้อมสีชมพูเลยนะโหว้าวนั่นเธอจริงเหรอโบราโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนั่นเธอจริงๆใช่ไหมเนี่ยดูสิฉันว่าผิวของฉันน่ะมันไม่เข้ากับทั้งชุดแล้วก็ผมเลยนะโหสมัยเนี้ยแป๊บเดียวอ่ะก็ทำให้ขาวได้แล้วแล้วมันจะขาวขึ้นทันตาเลยเหรอฉันว่าเธอไม่ได้ดำมากเลยนะขัดแป๊บเดียวก็ขาวแล้วฉันว่าเธอน่าจะดำขี้ใครมากกว่านี้เนี่ยฮะดำขี้ใครเหรอจะบ้าเหรอฉันไม่มีขี้ใครนะเฮ้ยนี่ลีวานนี่ใครอ่ะสวยจังเลยอ่ะโอ้โหนี่นายพาสาวมาอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหแจ่มจริงๆเลยเน่ฉันขอทำความรู้จักได้ไหมอ่ะสวยมากๆเลยนะเนี่ย นี่นายจำเธอไม่ได้จริงเหรอเอ้ยใครอ่ะเป็นใครนายบอกฉันมานะเป็นบอกฉันมานายบอกฉันมาจะเว้ยเดี๋ยวฉันบอกนะเดี๋ยวนายก็รู้เองเหรอเป็นใครอ่ะโอ้โหรีบเร่งจังเลยเนี่ยโอ้ฉันอยากรู้อ่ะนี่ลีวานฉันเข้าไปก่อนนะฉันจะไปขัดตัวแล้วอ่ะรีบไปเลยรีบไป
รู้สึกว่าเพื่อนนายเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินนะว่าฉันเป็นใครเขาจำฉันไม่ได้เกินเลยหรอเนี่ยไม่มีใครจำเธอได้หรอกนะขนาดฉันน่ะยังจำไม่ได้เลยเอาหรอเอาโอเคเดี๋ยวฉันมานะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าถ้าเธอแต่งดูดีขนาดนี้จะสวยขนาดนี้เนี่ยโบรานิวานฉันพอจะขาวขึ้นหรือเปล่าวะ wow. ฉันขัดจนแสบตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหคนที่เนี่ยขัดแรงๆเจ็บแสบไปหมดแล้วเนี่ยโหสุดยอดนี่โอ้โหฉันบอกแล้วว่าเธอดำขี้ใครเธอสวยขึ้นมากเลยนะโบราฉันว่าเพื่อนๆคงจำเธอไม่ได้แน่ๆเลยโบราเว้อแล้วฉันจะสวยอะไรขนาดนั้นฉันรู้สึกว่าฉันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะมันแบบมันแบบมันขัดเขินๆจริงๆนะมันไม่ใช่ตัวฉันน่ะดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะนี่เธอต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยสิเนี่ยแหละคือตัวตนของเธอเธอเป็นนักเต้นนะเธอก็ต้องทำตัวให้ดูดีเข้าไว้จะมาทำตัวโสมๆได้ไงแบบนี้แหละคือตัวตนของเธอแล้วแล้วอีกอย่างนะฉันว่าฉันจะปั้นเธอเป็นนักเต้นมือทองโอ้เพื่อนโอ้ my god นั่นใครนะเพื่อนมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเพื่อนเล่นน้ำไม่จะรู้จักบ้างสิลีวานโอ้โหนายนี่มุกมิบตลอดเลยนะโดไปดีกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วมีแต่คนจำเธอไม่ได้ทั้งนั้นเลยอืมจริงๆด้วยนะแล้วแบบนี้ที่บ้านของฉันจะจำฉันได้ไหมล่ะเนี่ย จำได้แล้วนะแน่แหมพ่อแม่เธอทั้งคนฉันก็ต้องขอบคุณนายมากเลยนะที่ช่วยเหมือนชุบชีวิตฉันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังก่อนนี่ทีเด็ดก็คือตอนที่เธอเข้าไปเรียนนะเพื่อนๆน่ะจะจำเธอไม่ได้สักคนก็ต้องคอยดูกันตอนนั้นแหละว่าเพื่อนๆน่ะจะยอมรับในตัวเธอได้หรือเปล่าเออนั่นสินะฉันก็ขอให้เขารับได้ละกันพรุ่งนี้เธอไปเรียนน่ะไปพร้อมฉันนะเออทำไมต้องไปพร้อมนายอ่ะก็ก็เผื่อแบบว่าเธอจะอายไงเธอไม่กล้าเดินไปคนเดียวไงฉันก็เลยว่าจะไปพร้อมเธออ๋อได้สิงั้นเราไปพร้อมกันนะพรุ่งนี้เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับตอนที่4นั่นเองนะคะของสเต็ปแดนให้โลกรู้นะคะก็ตอนนี้เป็นตอนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโบราเลยก็ว่าได้นะเธอดูสวยขึ้นมากเลยนะคะตอนนี้โอ้โหแล้วแบบนี้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยจะจำเธอได้หรือเปล่าเนี่ยแม้แต่ลีวานยังแทบจำไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาละค่ะตอนหน้านะคะมาลุ้นกันเลยนะว่าเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยจะมองโบราเป็นคนยังไงนะคะส่วนเจนนิเฟอร์เนี่ยเธอจะคิดยังไงกับโบราที่โบราได้เปลี่ยนไปขนาดนี้นะคะตอนหน้าเนี่ยมาเอาใจช่วยโบรากันเลยดีกว่าว้าวแค่คิดก็สนุกแล้วนะคะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่าคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะพี่นิวเนี่ยจะได้ทำตอนต่อๆไปออกมานั่นเองวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายค่ะอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวแล้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย